สวัสดีครับทุกคนนี่ครับผมวันนี้เฮียมารีวิวตัวนี้เลยอาซูร่านะครับผมจากโมโชทอยนะครับตัวนี้ก็เฮียได้มาตั้งแต่ปลายปีนะครับผมแต่คือว่าก็ติดทำห้องก็อยากจะทำให้มันดีทีเดียวไปเลยก็มารีวิวเลยนะครับผมอันนี้ก็ขอบคุณโมโชด้วยนะครับส่งตรงมาจากโรงงานแล้วก็ขอบคุณ VCA Gundam นะครับเป็นตัวแทนโมโชนะครับผมนี่ครับผมเรามาดูกันนี่ดีกว่านี่สวยงามโมโชทอย X กับตัวนี้นะครับผมไอรอนซาก้านะครับผมตัวนี้เป็นอาซูร่าบอกได้เลยว่าอย่างสวยอย่างเท่นะครับผมตั้งแต่โมโชออกมาจากตัวแรกอ่ะก็คือแบบบอกได้เลยว่าสวยงามมากนี่ทาเคดะนะนี่เป็นไงอย่างสวยอย่างเด็ดอย่างเท่ก็คือว่าขายดีกันแบบระเบิดระเบ้อเลยนะครับผมแต่ตัวนี้นะครับผมนะบอกได้เลยว่าก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ตั้งตารอคอยนะครับผมแกะกันดีกว่าครับผมนี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะเฮียแกะให้ทุกคนได้ดูเลยเพราะว่าอันนี้เฮียก็ยังไม่ได้แกะนะครับผมนี่เรามาดูกล่องกันดีกว่าครับผมกล่องด้านหน้าตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปเป็นไอรอนซาก้า X โมโชทอยนะครับผมโมเวลคาร์ดนะครับผมแล้วก็นี่ครับตัวหุ่นของมันนะฮะอาซูร่านะครับผมด้านข้างก็จะเป็นอาร์ตบล็อกแบบนี้นะครับผมข้างหลังนี่นะมีอาวุธของมันมาให้นี่มีขวานมีลูกเล่นด้วยนะครับมีผมที่ขยับได้นะครับผมแล้วก็มีตัวหุ่นที่มีสีสันที่เฮียต้องบอกเลยว่าโคตรดีนะครับผมแกะกันดูดีกว่าครับผมต้องบอกว่าแกะให้ดูกันสดๆร้อนๆเฮียก็ยังไม่เคยได้ดูนะนี่ครับนี่ครับเรามาดูกันดีกว่านี่ด้านหน้ามันจะมาเป็นถาดแบบนี้2ถาดนะฮะเหมือนกับทาเคดะเลยนะฮะถาดแรกก็จะเป็นถาดฐานของมันมีผมนะฮะแล้วก็มีอาวุธอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับผมก็จะมีมีดยาวนะครับผมนะฮะหรือว่าดาบใหญ่แล้วก็มีดาบเล็กนะฮะแล้วก็มีที่วางดาบแล้วก็มีหอกนะครับผมนะแล้วก็มีเอฟเฟกต์ของมันนะให้มาแล้วก็เหมือนขวาน2ด้านนะฮะถ้าเกิดมองมาเป็นฐานแล้วก็ที่วางหอกนะฮะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้นะครับผมก็จะเป็นนี่นะฮะพวกอาวุธของมันมือนะครับมือให้มา1คู่2คู่3คู่4คู่5คู่ที่หุ่นนะครับผมนะแล้วก็มีเขามาให้เฮ้ยต้องบอกเลยว่าราคาที่พรีออเดอร์จากร้าน VCA ก็อยู่ที่ประมาณ 4,900 หรืออะไรประมาณนี้นะครับผมเฮียแกะให้ดูครับนี่ครับเปิดมาแผงแรกในถาดเฮ้ยเรามาดูมือก่อนเลยกันนี่ดูมือนะนี่ให้เห็นสีสวยไหมทุกคนสีสวยมากนะครับผมแล้วก็มือมันเป็นแอคชั่นฟิกมาให้นะครับผมแล้วก็นิ้วของมันเป็นเหมือนอสูรเลยนะครับผมเรียวๆแบบนี้นะฮะสวยงามนะครับผมมือให้มาแบบอย่างที่บอกไป5คู่มือมันจะฟิกมาเลยนะครับผมนะฮะให้ดูมือมันจะฟิกมาเลยนะครับเพื่อที่ให้จับอาวุธได้แน่นขึ้นเท่านั้นเองนะครับนี่คือตัวของมันนี่ครับผมนี่เฮียถอดออกมาจากถาดนะฮะนี่ดึงออกมาปุ๊บนะฮะนี่หน้าตาหุ่นของมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับให้ดูใกล้ๆนี่สวยไหมสวยไหมนี่หน้าเนื้อรายละเอียดของมันนะครับผมนี่ทุกคนดูนะสวยไหมนะฮะลายนะครับสีสันของมันนะเฮียต้องบอกเลยว่าโคตรเท่นะสีออกจะแบบเหมือนแคนดี้เมทัลลิกแต่มันออกเป็นด้านเว้ยมันไม่ได้ทำมาเป็นเงานะมันก็เลยดูออกแบบว่าสวยดีอ่ะสวยเลยอ่ะนะเฮียพยายามเอาฟองน้ำออกนะครับผมแกะมาแล้วนะครับผมนะฮะเดี๋ยวจะงงนะบางคนมันจะมีถอดออกมาจากถุงเนี่ยมันจะมีไอ้เขี้ยวๆเนี่ยมันจะอยู่ที่ไหล่นะครับผมนี่ใส่ที่ไหล่นะมันจะหลุดติดอยู่ในถุงเลยนะปุ๊บนี่อย่างนี้นะครับผมอยู่ที่ไหล่ประมาณนี้นี่อันนี้ปรับแบบนี้ได้นะฮะหัวเขืออะไรปรับได้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันแล้วก็ตรงเขานะมีเขาด้านหน้านี่ใส่อย่างนี้ด้านหน้านะแล้วก็มีซ้ายขวาอย่างนี้นะครับผมนะนี่แบบนี้นะฮะเขามีเยอะเขารอบตัวเลยใส่เขาอย่างนี้นี่นะเขาหน้า นะใส่ให้มันแน่นๆเข้าไปลึกๆแบบนี้ปึ๊บแล้วก็มีเขาด้านข้าง2อันนะแล้วก็มีอีก2อันที่เดี๋ยวจะงงนะนี่ใส่เข้าไปตรงนี้นี่นะฮะเราก็จะเห็นเป็นตัวเลยนะเขาด้านหน้าด้านข้างไหล่นะครับผมแล้วก็เหมือนเป็นกรงเล็บนะที่ไหล่นะโอ้ยรายละเอียดสวยสีของมันเนี่ยเฮียต้องบอกเลยว่าสีมันสวยมากนะฮะสีมันจะเป็นแมนแคนดี้แต่คือว่าเป็นโทนด้านนะฮะรายละเอียดของมันตัวของมันก็จะเป็นสีแดงสีดำสีเงินสีมีแซมสีทองด้วยนะครับผมรายละเอียดดีมากแล้วก็ของมันโครงข้างในเนี่ยเป็นเหล็กหมดเลยนะครับผมรายละเอียดนะเนี่ยถ้าเกิดดูนะต้องค่อยๆจับนะฮะเนี่ยตัวเนี้ยตรงหัวเนี่ยขยับได้เนี่ยอย่างนี้เลยนะครับผมบิดได้หมดนะฮะแล้วก็สามารถที่จะดึงนะฮะเฮียจับลำบากมากเนี่ยดึงนี่เพื่อที่ให้มันจัดท่าลูกเล่นได้นะฮะคอมันดึงขึ้นดึงเข้าดึงออกแบบนี้ได้เห็นไหมนี่แบบนี้นะครับผมไหล่เนี่ยแขนเนี่ยหมุนได้เหมือนอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมอย่างนี้เลยนะตรงไหล่ตรงนี้นะครับผมนี่ขยับอย่างนี้ได้ไอ้พวกนี้ถอดออกได้นะครับขึ้นลงแบบนี้นะอย่างนี้แขนตรงนี้หมุนได้แบบนี้เลยเห็นป่ะหมุนได้แบบนี้เลยแล้วก็งอเป็นดับเบิลจอยนี่งอได้แบบนี้นะครับผมรายละเอียดสีเนี่ยคือมีร่องด้วยนะเป็นสีแดงแล้วก็มีร่องแบบสวยงามนะครับผมนะรายละเอียดดีเทลเนี่ยด้านข้างพวกนี้นะแซมสีแซมอะไรอย่างเงี้ยออกมาได้แบบโคตรสวยอะเยอะมากนะครับหน้าอกนี่ดูหน้าอกนะหน้าอกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนตรงนี้เหมือนเขี้ยวหมูเลยนะฮะแล้วก็มีหน้านะจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นตรงหน้าอกเนี่ยมันเป็นดีไซน์เหมือนทาเคดะก็เป็นหน้าสัตว์นะฮะเฮียต้องบอกเลยว่าดูไม่ออกว่าเป็นหน้าอะไรนะแล้วก็สีของมันเนี่ยมีดีคอร์ที่เป็นเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยทำออกมาได้แบบดีอ่ะสวยเลยนะครับผมเนี่ยข้างหลังนี่เรามาดูข้างหลังกันดีกว่านะตรงนี้นะทำออกมาแบบโคตรเท่แล้วก็นี่ไอไฮไลท์ของโมโชเนี่ยมันทำออกมาได้แบบดีมากเนี่ยดูดิดูการงอของมันเนี่ยอย่างเงี้ยงอได้แบบเห็นเป็นสันหลังเลยแล้วก็เอี้ยวได้แบบนี้นะแล้วก็บิดนะเอวบิดได้แต่แข็งมากนะกระโปรงนี่เห็นไหมทำออกมาเป็นแพรแบบนี้เลยกระโปรงข้างนะเป็นเหมือนกรงเล็บเลยนะเฮียให้ดูแบบรายละเอียดค่อนข้างเยอะนี่และตรงนี้ขยับได้เหมือนทาเคดะนะบิดนี่ดึงลงนะแล้วก็กระโปรงเนี่ยทำออกมาได้สวยงามนะขาเนี่ยดูรายละเอียดขางอตรงนี้เป็นเหมือนหน้าสิงแล้วก็มีเขาขึ้นมานะเหมือนไม่รู้จะพูดอะไรวะสวยงามอ่ะคือทำออกมาโคตรดีนะเนี่ยรายละเอียดดีเทลข้างหลังของมันเลยดูดิชอบมากนะครับเฮียก็พูดไม่ถูกนะต้องบอกเลยว่าตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ1กิโลนิดๆนะเศษๆเท่านั้นเองนะข้อขานี่ดูดิพับออกมานะนี่พับออกมาแบบนี้นะยืนได้แบบสบายๆนะครับขาเตะมาแบบอย่างนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็กระโปรงเนี่ยสามารถที่จะหลบได้เพื่อที่ให้จัดท่าแอคชั่นได้เยอะมากนะครับผมแล้วก็ข้อเท้าตรงนี้ขยับได้นี่นะฮะเป็นข้อเท้าแบบนี้แล้วก็ขาเป็นจอยบิดได้แบบนี้นะฮะเอียงได้หมดนะฮะแล้วก็หน้างุ้มนี่มาเป็นแบบนี้นะฮะรายละเอียดอันนี้คร่าวๆต้องบอกเลยว่าคร่าวๆแล้วก็ไฟสามารถที่จะใส่ไฟที่ตาได้เดี๋ยวเฮียจะทำให้ดูนะครับผมนะฮะแล้วก็รายละเอียดอันนี้คือแค่ตัวของมันอย่างเดียวนะสำหรับตัวอสุร่าตัวนี้เฮียบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆและน้ำหนักดีคือถ้าใครเล่นทาเคดะแล้วเนี่ยแล้วก็มาถึงที่ตัวนี้นะเฮียบอกว่าอสุร่าตัวนี้เป็นตัวที่ถือว่าดีไซน์เนี่ยมันโดดเด่นคือมันเป็นตัวเรื่องตัวละครในเกมไอรอนซาก้าอยู่แล้วแต่ด้วยดีไซน์ของมันสวยแต่อีกสีของมันเนี่ยทุกคนดูสีมันดิสีของมันจะไม่เห็นเขาเรียกว่าอะไรแตกต่างจากแคนดี้ที่เราเคยเห็นนะมันจะเป็นแบบถ้าเกิดเป็นพวกไอรอนแมนมันก็จะเป็นเงาแต่เนี้ยมันเป็นสีแคนดี้สีแดงที่มันแบบดูเนียนตามันเป็นสีด้านที่มันเนียนตามากๆนะอันเนี้ย เป็นการแค่แกะกล่องให้ดูคร่าวๆว่าตัวของมันเป็นแบบไหนนะแล้วมาดูอาวุธนี่อาวุธเนี่ยนะอาวุธเนี่ยสวยงามมากนี่สวยงามนะไอ้ตรงนี้ดีไซน์ตรงนี้นี่สามารถที่จะเอาโซ่มาใส่ได้แล้วก็ไปต่อคู่กับกระบองก่อกับอะไรก็ได้นะแล้วก็นี่ครับผมนี่เขาเรียกว่าหอกหรือทวนหรืออะไรเป็น2อันนะมันสามารถที่จะมีลูกเล่นขยับได้แบบนี้นะครับผมแล้วก็มือมีให้มาเนี่ย4-5 คู่แล้วก็มีผมแต่คือว่ารายละเอียดของดีเทลของผมของมันเนี่ยดูดิทุกคนดูนะเนี่ยมันขยับแบบนี้ได้เห็นไหมเนี่ยสยายแยกออกมาไม่ได้เป็นชิ้นแบบแข็งๆนะฮะแล้วก็มีความนิ่มนะแล้วก็มีดาบนะเดี๋ยวเรามาดูลูกเล่นของมันคือลูกเล่นของมันสามารถที่จะเอาดาบเล็กเนี่ยมาใส่อย่างนี้ได้อีกนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะแล้วก็จะมีพาร์ทเอฟเฟกต์นะเอฟเฟกต์อย่างนี้นี่เอฟเฟกต์ของมันเนี่ยพอเอามาเล่นนะแล้วมันบิดงอแบบนี้ได้ทุกคนนะก็ถือว่าทำออกมาได้ดีแล้วก็ฐานเช่นเคยฐานของมันเนี่ยมันเป็นฐานที่เหมือนของตัวทาเคดะนะแต่ตัวนี้มันจะสลักชื่อคือมันเป็นแม่เหล็กนะฮะทำออกมาได้แบบคงเส้นคงวารักษาชื่อเสียงของตัวเองได้ดีนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาจัดท่าเล่นกันแล้วเดี๋ยวมาดูว่าพอจัดท่าเล่นแล้วลูกเล่นเป็นยังไงความประทับใจของมันเป็นยังไงเรามาดูกันอีกทีกับอาชูระโมโชทอยกันดีกว่าlet's goเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดธงจัดท่าดูแล้วแบบลองใส่อะไรให้ดูแล้วบอกเลยหรือว่าตัวนี้อาชูระโมโชเป็นตัวที่เท่ถ้าเกิดเทียบในราคาที่เขาตั้งมาในประมาณ 4,000 ปลายๆถึง 5,000 แล้วแต่ร้านนะครับผมแต่คือว่า VCA นะเป็นตัวแทนโมโชนะก็อยู่ที่ประมาณ 4,000 ปลายๆนะไปดูที่เพจเขาได้นะครับผมบอกได้เลยว่าโคตรเท่นะอาชูระโมโชทอยตัวนี้บอกได้เลยว่าเท่จริงๆอ่ะสิ่งที่ให้มา1ตัวที่เป็นไดแคสแล้วก็สีที่เป็นเมทัลลิกด้านสีแดงแบบนี้นะคือแบบสีมันแบบเนียนตาจริงๆนะแล้วก็อุปกรณ์อาวุธที่ให้มาอ่ะเรามาดูกันละกันสิ่งที่ให้มาก็คือผมที่สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมแล้วก็เขาสามารถถอดได้เขาหน้าเขาข้างแล้วก็เล็บที่ไหล่เล็บที่ตรงสนับมือนะครับผมแล้วก็กรงเล็บที่กระโปรงข้างนะครับผมคือถอดออกมาแล้วก็ใส่เอฟเฟกต์แบบนี้ได้เอฟเฟกต์ของมันเนี่ยดัดได้นะครับผมเอากรงเล็บมาใส่ตรงนี้ฮะคือลูกเล่นมันมีให้เราเล่นค่อนข้างเยอะนะฮะจุดขยับอย่างที่เฮียบอกไปก็คือว่าสามารถที่จะขยับได้หัวดึงขึ้นนะลงได้ก้มเงยแล้วก็ให้ลักษณะการจัดท่าได้เยอะขึ้นนะครับไหล่นะครับผมบิดได้เยอะมากแล้วก็ตรงนี้นะเป็นหัวเหมือนหัวมังกรหรือเป็นหัวสัตว์อะไรเนี่ยต้องไปลองดูนะครับผมตรงนี้ขยับได้ดีเทลข้างในสวยงามมากแขนเป็นดับเบิลจอยนะครับผมแล้วก็ถอดออกตรงเล็บนะฮะมือให้มา5คู่นะครับผมนะทำออกมาได้แบบจัดท่าหรือว่าจัดใส่อาวุธเนี่ยทำออกมาได้แบบลงตัวนะเท่ดีนะครับตัวเอวข้างหลังบิดก้มนะครับบิดซ้ายขวานะทำ ได้แบบดีมากนะกระโปรงยืดได้ข้างกระโปรงนะบิดเก็บได้เพื่อที่ว่าจะทำท่าเนี่ยทำท่าให้ได้แบบว่าได้มากขึ้นนะครับผมตรงขาเนี่ยต้นขามันเตะได้แล้วก็มันจะมีแกนขาเนี่ยทำให้มันยืดออกมาหรือว่าจัดท่าได้เยอะขึ้นคืออันเนี้ยเป็นอะไรที่ Amazing เพราะตัวปกติมันเป็นเดือยธรรมดาแต่ตัวนี้เป็นเดือยแล้วมันยืดออกมาได้นะครับผมตรงเข่าเป็น Double Joint นะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือไอ้ตรงที่มันเป็นตรงขาตรงนี้นะฮะคือเวลางอเนี่ยมันจะเป็นครีบมันจะขยายออกมาคือแบบเฮ้ยมันทำออกมาเป็นเมคานิกที่ทำออกมาได้แบบเท่มากนะฮะแล้วก็เท้านะครับเป็นเล็บ2อันแต่คือว่าเอาไว้จัดท่ามีงุ้มมีบิดมีให้ตัวซ้ายขวาเนี่ยได้เยอะค่อนข้างดีมากเลยนะครับผมคือลูกเล่นรายละเอียดสีสันการเอาใจใส่ในเรื่องของจุดขยับผมบอกได้เลยในราคานี้นะตีว่าอยู่ที่ประมาณ 5,000 เนี่ยโคตรที่จะคุ้มค่าแล้วสิ่งที่มันให้มาก็คือฐานเหมือนกับตัวอื่นก็คือว่าเป็นฐานแม่เหล็กนะฮะมันค่อนข้างที่ยึดได้ดีนะครับผมแล้วก็อาวุธที่จะพูดไม่ได้ก็คือจะเป็นไอ้ตัวนี้นะครับผมนะดาบใหญ่เอาดาบเล็กมาใส่ประกอบกันได้แล้วก็มีโซ่สามารถที่จะคล้องโซ่เอามาเล่นได้หลายรูปแบบนะครับผมนะแล้วก็ตรงเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยลูกเล่นบิดเอาตรงลูกเล่นของมีดเนี่ยเอามาเล่นมียืดหดเข้าหดออกแล้วก็เอาดาบเล็กมาประกบได้นะครับผมแล้วก็นี่ครับขวานเนี่ยมันสามารถที่ยืดหดแบบนี้ได้นะครับผมแล้วก็แกนสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นสั้นยาวได้นะครับผมแล้วก็จะมีฐานสำหรับแอคชั่นเบสของมันให้ตัวมันเราจัดท่าที่ว่าเวลาจัดท่ากระโดดอะไรอย่างเงี้ยได้ค่อนข้างเยอะลูกเล่นค่อนข้างดีทรงผมจะเปลี่ยนใส่ผมจะอะไรก็แล้วแต่ผมก็ขยับได้นะครับเป็นนิ่มๆนะฮะมีการให้ตัวไม่ได้เป็นผมก้อนเลยนะฮะบอกได้เลยว่าโคตรเท่แล้วก็อย่างที่บอกไปนะให้มาถึง10อันในเรื่องของพาร์ทเอฟเฟกต์ที่ใส่ยืดออกมาได้เอาเล็บถอดออกเอาเข้านะเฮียบอกเลยว่าโคตรดีจุดระวังตรงนี้มีอะไรคือไม่ค่อยที่จะมีอะไรมากมายที่ควรระวังเพราะมันค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะฮะแต่สิ่งที่ระวังก็คือระวังเจ็บมือเวลาเปลี่ยนมือนะครับผมมันค่อนข้างที่จะแน่นพอสมควรนะแต่เวลาแน่นแล้วเนี่ยแต่อาวุธมันหนักนะบางทีมันก็จะทำให้มือตกพอสมควรเลยนะครับผมตัวนี้บอกได้เลยว่าโคตรดีโคตรเท่ความคุ้มค่าเฮียให้5ดาวนะครับความเจ๋งความเท่ความสวยความเนี้ยบทุกอย่างให้ไปเลยเต็มที่นะถ้าเกิดมาเปรียบเทียบกับตัวทาเคดะนะก็ถ้าเกิดเอาทาเคดะเนี่ยมาเทียบกันเนี่ยตัวเนี้ยนะฮะอาซูร่าเนี่ยจะสูงกว่านิดเดียวนะครับผมแต่ความเท่มันก็จะแตกต่างกันแต่ถ้าเกิดเรื่องสีสันผมบอกเลยว่าอาซูร่าตัวนี้นะสวยงามมากๆนะครับผมสวยงามมากๆเลยเอาไปว่าสีที่มันให้มาอยากดูในอินเสิร์ตเฮียบอกได้เลยว่าสวยจริงๆนะก็มีสีแดงสีทองสีดำสีเงินสีขาวอะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบไปดูกันครับผม VCA Gundam เป็นตัวแทนโมโชทอยนะครับผมในประเทศไทยนะฮะก็ไปพรีออเดอร์กันไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่ตกขบวนนะจ๊ะคลิปนี้ขอบคุณโมโชนะครับที่ส่งมาให้เราได้รีวิวก่อนทุกคนนะเพื่อเป็นการตัดสินใจนะครับไปดูอินเสิร์ตกันว่าจะหลอกแค่ไหนกับเจ้าตัวนี้แต่เฮียบอกได้เลยว่าคุ้มค่าเจอกันคลิปหน้าบายบายสวัสดีครับขอบคุณโมโชและ VCA อีกครั้งนะครับไปแล้วจ้ะโคตรหล่I just wanna stay bad, stay mad, shit on my shoulder cause they treat me like an outcast I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this I'ma steal everybody's lane, call it shoplift, sick of hearing everyone complain when they thoughtless taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed, born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed, baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got cash in the bag, stadium packed, born a rock star in this life, gonna live it up. Crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag.